สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่กกม.กล้องเกมมิ่งนะฮะคลิปในวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปปลดล็อกปืนกับฉากลับของ Riverward นะฮะปืนของ Riverward เป็นอีกระบอกที่เราจะต้องเก็บมาสะสมให้ครบชื่อปืน Clash นะฮะส่วนตัวเลือกบทสนทนาฉากลับผมจะเอาไว้แถวๆนาทีที่12นะฮะใครอยากดูก็ดูนะครับปืน Clash ของ Riverward เราสามารถอัปเกรดให้เป็นระดับ Legendary ได้แต่เมื่อได้มาแล้วงานเรายังไม่จบนะฮะเพราะปืนนี้ติดสถานะ Item Questไอเทมเควสก็คือเราไม่สามารถที่จะลบหรือย้ายมันเข้ากล่องได้ดังนั้นเมื่อได้ปืนนี้มาแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะทำการอัปเกรดมันเราจะต้องปลดสถานะไอเทมเควสของมันก่อนซึ่งการปลดสถานะไอเทมเควสของมันเนี่ยผมจะเอาไว้ท้ายคลิปนะฮะเพราะมันต้องทำต่อเนื่องกันถ้าบอกตอนนี้เพื่อนๆจะงงนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลดล็อกปืนคลาสกันฮะเมื่อเราดำเนินเนื้อเรื่องหลักมาสัก 30-40% เราจะได้เควสจากอลิซาเบธเปเรล่าชื่อเควสว่าเมื่อเราต่อกรกับกฎหมายนะฮะให้เรามาที่จุดเควสเพื่อดำเนินเนื้อเรื่องได้เลยผมจะไปอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะเควสไม่ได้ซับซ้อนอะไรเพียงแต่ใช้เวลาทำค่อนข้างนานเพราะมันมีเควสต่อเนื่องหลายเควสนะฮะ Carter, let's go. Straight to the matter at hand, huh? ช่วงนี้เลือกบทสนทนาอะไรก็ได้นะฮะ Pretty sure yours is too. หลังจากที่ออกจากแบรนด์แดนแล้วเนี่ยเราก็สนทนากับมันจนจบนะฮะการดำเนินเควสไม่ได้ซับซ้อนอะไรหลังจากแยกกับเปเรล่าแล้วเนี่ยเราจะได้เบอร์โทรของ Riverward ให้เราโทรไปหามันนะฮะเพื่อนัดพบกันให้เรามาเจอ Riverward ที่จุดนัดพบเพื่อดำเนินในเรื่องต่อหลังจากนั้น Riverward จะพาเรามาตามหาเบาะแสกับผู้ชายคนนี้นะฮะหลังจากคุยจบมันจะวิ่งหนีให้เราวิ่งตามมันไปข้างหลังเราต้องใช้ค่าร่างกายเลเวล6ในการพังประตูนะฮะGot one question to ask you. Nothing to see here, sir. Come on, ghost, I said. Let me alone, got it? Can't make me. พอตามมาทันแล้วเนี่ยเราจะต้องรีดข้อมูลจากมันบทสนทนาจะเลือกอะไรก็ได้นะฮะ Red Queen's race. Give us the address. We're gone. Heard that already last time. Then those motherfuckers showed, broke all my fingers. หลังจากได้ข้อมูลมาแล้วRiverwalkจะพาเรามาที่ตลาดเพื่อหาเบาะแสต่อให้เรามาคุยกับผู้หญิงคนนี้ก่อนพอคุยกับผู้หญิงคนเมื่อกี้เสร็จให้มาคุยกับคนนี้ต่อพอมันถามว่าเราเป็นตำรวจหรือเปล่าให้ตอบว่าไม่ใช่นะหลังจากที่คุยเสร็จเนี่ยตอนเดินกลับมาที่รถเราจะเจอนักเลง2คนให้เตรียมตัวปะทะเลยนะฮะหลังจากที่เราจัดการนักเลง2คนเสร็จเนี่ยถึงตรงนี้เราจะแยกกับ Riverward แล้วรอการติดต่อกับ Riverward อีกทีหนึ่งหลังจากนั้น Riverward จะนัดเจอเราให้เรามาเจอกับ Riverward ที่จุดนัดพบภารกิจของเราตอนนี้เนี่ยเราจะต้องเข้าไปในเขตของพวก Animals เพื่อหาทางลงไปที่คลับใต้ดินตรงนี้จะลุยเข้าไปเลยก็ได้หรือจะลอบเล่นเข้าไปก็ได้เมื่อเข้ามาแล้วในนี้จะมีศัตรูอยู่นะฮะเมื่อจัดการศัตรูแล้วให้มาที่ตู้คอนเทนเนอร์นี้ทางลงจะอยู่ข้างล่างเมื่อมาถึงข้างล่างแล้วข้างล่างจะเป็นคลับมีศัตรูอยู่จะรอบเล่นหรือจะลุยก็ได้แต่เป้าหมายของเราเนี่ยให้ขึ้นมาที่ชั้น2เมื่อมาถึงห้องนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องเข้าไปจับตัวไอ้ตัวนี้นะฮะเพื่อรีดข้อมูลจากมันLooks like an office sort of Comps are what we want Comps above all Why are you watching this dump Nothing left to clip here We ain't watching it พอรีดข้อมูลจากมันมาแล้วเนี่ยให้มาสำรวจที่เครื่องคอมพิวเตอร์
แล้วก็ฟังบทสนทนาไปเรื่อยๆจนกว่าภารกิจจะอัปเดตพอภารกิจอัปเดตแล้วเราก็ดำเนินเนื้อเรื่องต่อมาเรื่อยๆเราจะกลับมาเผชิญหน้ากับนักสืบฮานคู่หูของลิเวอร์วอร์ดเราก็ดำเนินเนื้อเรื่องต่อมาเรื่อยๆพอคุยกับลิเวอร์วอร์ดจบเนี่ยภารกิจจะอัปเดตให้เราโทรไปหาอลิซาเบธเปเรล่าเพื่อนัดพบกันให้เรามาที่จุดนัดพบเพื่อขึ้นลิฟต์ไปข้างบนนะฮะThanks. พอขึ้นมาแล้วเราจะเจอกับ2คนนี้พอเราดำเนินเนื้อเรื่องเสร็จให้ออกจากตึกพอออกจากตึกมาแล้วเควสเราจะต่อกรกับกฎหมายเป็นอันเสร็จแต่ภารกิจเรายังไม่เสร็จเราจะต้องไปปลดล็อกปืนต่อในภารกิจต่อไปให้เรารอการติดต่อกับลิเวอร์วอร์ดเพื่อมานัดพบกันตรงนี้เราจะได้ภารกิจใหม่ที่ชื่อภารกิจไล่ล่าเราก็ดำเนินเนื้อเรื่องต่อไปนะมันจะให้เราสแกนตามตู้พวกนี้นะฮะเราก็สแกนไปเรื่อยๆพอเราสแกนครบเราจะเจอผู้หญิงคนนี้ออกมาให้ดำเนินบทสนทนาไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบพอจบแล้วเนี่ยลิเวอร์วอร์ดจะพาเราไปที่บ้านของจอร์จเพื่อตามหาเบาะแสต่อในห้องของลูกชายจอร์จเราจะเจอโน้ตบุ๊กอยู่ข้างล่างแต่ให้เราสำรวจในจุดอื่นๆด้วยนะฮะเพราะเราต้องใช้รหัสเปิดเข้าไปในคอมพิวเตอร์เมื่อถึงตัวเลือกที่เราจะต้องใส่รหัสเปิดเข้าไปในคอมพิวเตอร์เนี่ยให้เราเลือกตัวเลือกแรก That's not it. Punch this track title. Liberum Arbitrium.พอเปิดเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้แล้วเนี่ยเราก็ดำเนินเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆ The one Randy wrote about. Let's find out. Hidden page set up by Anthony Harris. Christ. Oh, I'm gonna be sick. There was a file here. Deleted, looks like, but the name's still there. That name? Wasn't the video file on Randy's comp called something like that?Hey, look. The name of this cartoon matches the missing file on Harris's page. เอาล่ะพอเราได้เบาะแสจากคอมพิวเตอร์แล้วเนื้อเรื่องต่อไปเราจะเข้าสู่แบรนแดนนะฮะเนื้อเรื่องในแบรนแดนไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะเข้าไปแล้วก็สแกนทุกอย่างที่มีให้เราสแกน What's the matter with you, Anthony? I have to report this. Looks like the whole town got flooded in the 50s. Well, at least we know the general area where Harris lived.Guess that'd be that. See that? Cow's sick, like the rest. Hey, the Illuminated Towers. Promoting the Us Cracks album that came out then. Colors changed every hour.เอาล่ะพอเราเจอเบาะแสสุดท้ายในแบรนด์แดนแล้วเนี่ยเราจะออกจากแบรนด์แดนนะฮะเสร็จแล้วก็ดำเนินเนื้อเรื่องต่อไปเรื่อยๆ เราจะตามลิเวอร์วอร์ดมาที่ฟาร์มแห่งหนึ่งตรงนี้จะลำบากนิดหนึ่งฟาร์มตรงนี้มันจะมีกับระเบิดกับป้อมปืนนะฮะมีป้อมปืนอยู่3ป้อมเราต้องหาวิธีฝ่าเข้าไปข้างในนะฮะให้หาทางปิดป้อมปืนก่อนแล้วค่อยมาจัดการระเบิดทีหลังถ้าจัดการระเบิดก่อนเนี่ยแรมเราอาจไม่พอแต่ก็แล้วแต่วิธีของเพื่อนๆนะฮะแต่ถ้าไม่อยากเสียเวลาจะยิงเคลียร์กับระเบิดฝ่าเข้าไปเลยก็ได้เพราะผมรู้สึกว่าป้อมปืนมันยิงเราไม่แรงเท่าไหร่นะฮะฝ่ากับระเบิดเข้ามาทางเข้ามันจะอยู่ตรงนี้ทางเข้าอยู่ตรงนี้นะฮะปีนบันไดขึ้นไปตรงหลังคาจะมีทางลง
พอเข้ามาแล้วภารกิจจะให้เรามองดูรอบๆลงนาก็คือรอลิเวอร์วอร์ดเดินหาแรนดี้จนเจอนะฮะพอลิเวอร์วอร์ดเจอแรนดี้แล้วเนี่ยภารกิจจะอัปเดตให้เราไปปิดเครื่องแบรนแดนแล้วก็เดินไปปิดแบรนแดนในห้องพอปิดแล้วภารกิจจะอัปเดตเราก็ดำเนินตามคำแนะนำในเกมไปเรื่อยเอาล่ะพอช่วยแลนดี้ออกมาแล้วภารกิจไล่ล่าจะจบแค่นี้นะฮะแต่เรายังไม่ได้ปืนเราต้องไปทำภารกิจต่ออีกหลังจากนี้ให้เรารอการติดต่อกับลิเวอร์วอร์ดอีกครั้งพอลิเวอร์วอร์ดติดต่อมาแล้วเนี่ยมันจะชวนเราไปกินข้าวที่บ้านนะฮะตรงนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนและให้ดำเนินเนื้อเรื่องต่อไปเรื่อยๆนะครับThat and police duty, never a good mix. พอเราดำเนินเนื้อเรื่องต่อมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะมอบปืนให้เรานะฮะเราก็รับมาตอนนี้เราได้ปืนแล้ว wow. การปลดล็อกปืนแคชของลิเวอร์วอร์ดจบแค่นี้นะฮะเมื่อได้ปืนมาแล้วอย่าเพิ่งคราฟนะฮะเพราะปืนกระบอกนี้ยังติดสถานะไอเทมเควสอยู่เดี๋ยวเราต้องปลดล็อกสถานะไอเทมเควสของมันก่อนเมื่อได้มาแล้วก็ดำเนินเนื้อเรื่องต่อไปฮะจะเข้าฉากลับหรือไม่เข้าก็ได้แต่ผมจะเข้าฉากลับเผื่อใครต้องการปลดฉากลับนะฮะ Just... ส่วนตัวเลือกบทสนทนาต่อไปเนี่ยเราเลือกได้ว่าจะเข้าฉากโรแมนซ์กับมันหรือเปล่านะฮะถ้าเลือกจะเข้าฉากโรแมนซ์กับมันก็ให้เลือกตัวเลือกแรกฉันเห็นนะว่านายทำอะไรอยู่ I see what you're doing, River. And how am I doing? Do I stand a chance? ตัวเลือกนี้ให้เลือกแค่อย่าตกหลุมรักก็พอ Just don't fall in love with meToo late, V. Too late. ตรงนี้ก็เลือกจูบไปเลยแล้วก็จะเข้าสู่ฉากโรแมนต เอาล่ะเมื่อเราตื่นเช้ามาแล้วมันจะมีบทสนทนาต่อให้อีกนิดหน่อยนะฮะเราก็ดำเนินเนื้อเรื่องต่ออีกนิดหน่อยเพราะงานเรายังไม่จบเราต้องปลดล็อกสถานะไอเทมเควสของปืนด้วยเอาล่ะเมื่อสนทนาจบแล้วเนี่ยให้ออกจากสถานที่นี้ไปก่อนนะฮะเมื่อออกจากสถานที่นั้นมาแล้วให้ปรับเวลาไป24ชั่วโมงนะฮะ
เราจะได้ข้อความจากจอชและเมื่อเราได้ข้อความจากจอชแล้วเนี่ยให้เราวิ่งกลับไปที่บ้านของลิเวอร์วอร์ดนะฮะก่อนมาจะปรับเวลาไปอีก24ชั่วโมงเพื่อความชัวร์ก็ได้พอมาถึงแล้วจะเห็นลิเวอร์วอร์ดยืนอยู่ตรงนี้นะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นจอร์จยืนอยู่เสร็จแล้วให้วิ่งออกจากบ้านนี้ไปฮะวิ่งออกไปเลยเพราะบางทีถ้าเราไม่ทำแบบนี้เนี่ยเราอาจจะต้องรอข้อความจากลิเวอร์วอร์ดนานเอาล่ะพอวิ่งออกมาไกลพอสมควรแล้วก็ปรับเวลาไปอีก24ชั่วโมงทีนี้เราจะได้ข้อความจากลิเวอร์วอร์ดแล้วนะฮะเราก็เข้าไปคุยกับมันในข้อความพอคุยกับมันจบเนี่ยปืนคลาชของมันเนี่ยจะถูกปลดล็อกสถานะไอเทมเควสนี่นะฮะตอนนี้สัญลักษณ์ไอเทมเควสถูกปลดไปแล้วตอนนี้เราสามารถเก็บปืนคลาชของลิเวอร์วอร์ดเนี่ยเอาไปไว้ที่ผนังได้แล้วนะฮะแล้วก็สามารถอัปเกรดปืนนี้ให้เป็นระดับ Legendary ได้ด้วยแต่มันยังมีบั๊กที่จำเป็นต้องรู้อยู่คือเมื่อเราอัปเกรดมันให้เป็นระดับ Legendary ปืนที่เราปลดล็อกสถานะ Item Quest เมื่อกี้เนี่ยมันจะกลับไปติดสถานะ Item Quest เหมือนเดิมทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามันไปสะสมเอาไว้ที่ผนังได้นะฮะดังนั้นเมื่อถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องตัดสินใจเอาเองนะครับว่าจะไม่อัปเกรดมันแล้วเอามันไปติดไว้ที่ผนังหรือจะอัปเกรดมันให้เป็นลีเจนดารี่แต่ไม่สามารถที่จะเอาไปติดไว้ที่ผนังได้อีกตรงนี้ต้องตัดสินใจเอาเองนะฮะเอาล่ะนี่คือเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในคลิปนี้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่รับชม